วัดภูมิมงคลหลวงพ่อพรมถาวโรวัดช่องแคนะครับก็จะมีเหรียญนะครับที่ทำขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็เป็นเหรียญหลายๆอย่างครับเป็นล็อกเก็ตเป็นรูปหล่อเรซินนะครับแล้วก็เป็นเหรียญหลวงพ่อพรมรุ่นมหาลาภอันนี้เป็นงานต้มยาครั้งที่106นะครับหลวงพ่อพรมนะครับองค์ละ300บาทนะครับอันนี้ก็ 1,000 บาทนะครับเหรียญหลวงพ่อพรมนะครับก็จะมีอยู่หลายๆรุ่นนะครับก็มีราคาตั้งแต่หลัก100บาทนะครับเป็น 1,000 บาทนะครับเป็นพระผงหลวงพ่อพรมรุ่นรัศมีพรมนะครับอันนี้ก็40บาทนะครับรุ่นต้มยานะครับมีทั้งพระผงและเหรียญอันนี้เป็นรูปหล่อเหมือนนะครับของหลวงพ่อพรมนะครับนี่ก็เป็นงานต้มยาครั้งที่104นะครับผม 1,500 บาทมีทั้งเป็นเหรียญแล้วก็เป็นผ้าผงนะครับนี่ก็จะเป็นผ้ายันนะครับอันนี้ก็เป็นพระเหมือนนะครับรูปหล่อเหมือนแล้วก็เป็นผ้ายันนะครับ30บาทเออว่ามันไม่ได้ไปทุกวันมันไม่ได้ไปทุกวันโอ้ไปทุกวันรถนะครับมีรูปมันจะไปทุกวันรูปแล้วก็มีเหรียญนะครับหลายอย่างครับก็มีรูปเหมือนเล็กๆนะครับอันนี้ก็เป็นรูปเหมือนนะครับไปดีมาดีนะครับก็ทำออกมาดีนะครับแล้วก็เป็นที่ระลึกหลวงพ่อพรมนะครับจะเป็นพระที่หลวงพ่อพรมเคยสร้างไว้นะครับหลายๆรุ่นนะครับอันนี้ก็เป็นครับครับก็มีหลายอย่างนะครับให้เลือกบูชานะครับนี่ก็เป็นเหมือนกับผ้าเช็ดหน้านะครับแล้วก็เป็นถุงเงินนะครับพระผงแก้ว3ดวงนะครับพิมพ์เตารีดของพระพรมนะครับแล้วก็รูปหล่อเหมือนหลวงพ่อพรมนะครับแล้วก็รูปหล่อเรซินหลวงพ่อพรมนะครับก็ราคา300บาทต้องฝากได้มาเลยอันนี้ก็จะเป็นพระหลวงพ่อพรมนะครับตอนนี้ก็จะสละสักการะหลวงพ่อพรมถาวโรนะครับแล้วก็กราบไหว้หลวงพ่อพรมนะครับรูปหล่อเหมือนแล้วก็สรีระของหลวงพ่อพรมนะครับสามารถที่จะลอดลงแก้วหลวงพ่อพรมนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตนะครับนี่นะครับที่วัดช่องแคนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับพ่อผมถาวโร